สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมิวจะไปคลินิกเสริมความงามนะคะที่ Good View คลินิกมีความสนใจอยากจะลองฉีดฟิลเลอร์นะคะก็เลยเลือกที่จะเข้าไปปรึกษาคุณหมอที่ Good View คลินิกวันนี้เนาะอยากจะทำร่องแก้มเพราะว่ามันมีตั้งแต่เด็กเลยมิวก็จัดฟันใหม่รอบนึงนะถ้าเพื่อนๆย้อนไปดูคลิปก่อนๆจะสังเกตเห็นเลยว่าฟันเนี่ยเปลี่ยนไปมากทีเนี้ยพอเราจัดฟันใหม่ปุ๊บฟันเข้าไปเยอะขึ้นมากค่ะสเปซตรงเนี้ยนะระหว่างฟันกับเนื้อตรงริมฝีปากใช่ไหมคะพอมันเยอะขึ้นปกติเนื้อจะเคยมีฟันที่บานๆของเราในการขำอ่ะพอมันเข้าไปมันไม่มีให้ขำใช่ไหมคะมันเลยยิ่งลึกเข้าไปแล้วมันก็ดูห้อยดูแบบหน้าไม่ละมุนไม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะลองทำดูเดี๋ยวพาไปที่คลินิกเลยค่ะมีการคัดกรองโควิด-19 พื้นฐานเป็นมาตรฐานนะคะคลินิกสั้นมากเลยเดี๋ยวมีการลงทะเบียนกันนิดนึงนะคะก่อนจะไปพบคุณหมอค่ะคลินิกตกแต่งสวยงามมากค่ะเอาร่องแก้มแต่ร่องแก้มเนี่ยต้องเข้าใจก่อนเพราะดูแล้วปกติคนไข้น่าจะเป็นคนที่ชอบยิ้มการที่ร่องแก้มมันลึกอะมันจะประกอบด้วย2สาเหตุด้วยกันสาเหตุแรกก็คือร่องตรงนี้ที่มันลึกลงนะครับจากไขมันที่มันหายไปจากกระโครงกระดูกที่มันเปลี่ยนไปนะครับอีกอย่างที่2ก็คือเป็นเกิดจากกล้ามเนื้อที่ช่วยในการยิ้มเพราะเรายิ้มปุ๊บกล้ามเนื้อมันก็จะหนาตัวขึ้นมันก็จะทำให้ตรงโฟหรือตรงที่มันนูนอะมันเห็นชัดขึ้นวันนี้เราน่าจะใช้ฟิลเลอร์ตัวที่มันนิ่มนิดนึงเพราะว่าเวลาคนไข้ยิ้มหัวเราะหรือขยับมันจะได้ไม่เป็นก้อนค่ะหลังจากที่คอนซัลท์กับคุณหมอแล้วนะคะเราก็จะมาแปะยาชาค่ะบางคนชิวๆเนี่ยก็ไม่ต้องฉีดไม่ต้องแปะก็ได้นะแต่เราแบบว่าครั้งแรกก็ต้องพึ่งยาชาหน่อยนะคะ10ถึง15นาทีค่ะตื่นเต้นหลังจากแปะยาชานะคะคุณหมอก็จะฉีดยาชาให้ด้วยตอนนี้ก็เริ่มชาแล้วนะคะคุณหมอคะเพื่อนหนูเคสสัญญกรรมเขาก็จะให้งดพวกอาหารเสริมมาก่อนถ้าพวกฉีดก็ควรจะงดเช่นกันใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามันจะทำให้เลือดหยุดหลายย่านนิดนึงข้างนี้เสร็จไปแล้วนะคะเนี่ยมันก็จะตื่นขึ้นมาแล้วนิดนึงอันนี้ยังนะคะอันนี้คือเสร็จทั้งสองข้างแล้วนะคะนี่นะคะฝีมือขึ้นวันแรกสวยงามมากถูกใจค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะลงมาจากเตียงแล้วยังรู้สึกชาๆอยู่อาจจะพูดแปลกๆนะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจมันมิวเนี่ยแหละไม่ต้องตกใจอันนี้นะคะจะเป็นยี่ห้อที่คุณหมอแนะนำให้มิวฉีดวันนี้นะคะชื่อยี่ห้ออีโบร์อ่านออกเสียงผิดหรือเปล่าขอโทษนะคะก็คือเป็นยี่ห้อที่คุณหมอบอกว่าตัวนี้จะนิ่มแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมชาติเนื้อค่ะความแบบสดๆร้อนๆมันเป็นอย่างเงี้ยวันนี้นะคะผ่านมา1วันแล้วนะคะสำหรับไปฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้มมานะคะก็เล่าก่อนว่าเมื่อวานทำเสร็จกลับมาเนี่ยพอยาชามันหมดฤทธิ์ไปมันรู้สึกคันๆอะตามพวกตรงเนี้ยตามพวกรูจมูกเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราจะแพ้หรือเปล่าหน้าแพ้อ่อนๆแต่ว่าดูด้วยตาเปล่ามันก็ไม่บวมไม่แดงไม่เขียวไม่ม่วงอะไรค่ะสักพักนึงยาชาหมดมือมีหัวปวดมากมือก็คือจะปวดแบบปวดร้าวมันจะถึงตรงนี้เนี่ยจนแบบ
มันปวดแบบไมเกรนอะคือไม่รู้ว่ามันเป็นเอฟเฟกต์จากการทำหรือว่าเราอะเครียดเรากังวลอะไรเงี้ยไม่น่าจะแพ้ไปเลยเพราะว่าเท่าที่ดูข้อมูลนะคนที่แพ้แดงบวมเข้าไปเลยแต่ความมันไม่มีเลยนะคะแล้วก็อย่างวันนี้ก็ยังปวดอยู่แต่ว่าน้อยลงมิวกินพาราทุกๆ4ชั่วโมงเลยนะคะคุณหมอของมิวนะคะชื่อคุณหมอนายแพทย์ณัฐวุฒิปราศเรื่องแสงนะคะก็เนี่ยแหละเป็นสาเหตุที่ทำไมถึงเลือกมาทำที่นี่นะคะตอนแรกทุกคนดูเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามาโฆษณาคลินิกหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมิวตั้งใจเลือกเลยเพราะว่าเท้าความก่อนตอนแรกเนี่ยเพื่อนๆมิวทำตา2ชั้นที่ Goodwill คลินิกอะหลายคนมากมิวก็เลยเข้าไปดูในเว็บไซต์แล้วก็เจอว่าคุณหมอณัฐวุฒิเนี่ยก็คือยืนหนึ่งอะเรื่องการฉีดฟิลเลอร์นะคะเหมือนเป็นเทรนเนอร์ให้กับบริษัทเติมเต็มไฮยาลูรอนิกเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษนึกออกปะก็เลยเลือกที่เนี่ยแล้วราคามันก็แบบว่าไม่ได้แรงแบบเกินไปอะอย่างของมิวอะค่ะก็จะราคา 9,900 ก็1 cc นะคะสำหรับฉีดล่องแก้มครบ5วันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับฟิลเลอร์ล่องแก้มนี่นะคะจริงๆล่องแก้มมิวเยอะมากๆน่าจะต้อง2 cc เนาะประสบการณ์ทั้งหมดนะคะที่มิวรีวิวมามิวก็รู้สึกประทับใจคลินิกนี้มากๆเลยอย่างที่บอกไปข้างต้นคลิปแล้วก็เลยเอาเป็นว่าบอกต่อเพื่อนๆดีกว่าว่าสำหรับใครที่กำลังมองหาที่ไหนนะคะคุณหมอเฉพาะทางในการฉีดฟิลเลอร์นะคะแนะนำให้เพื่อนๆมาที่นี่เลย Goodwill คลินิกนะคะสะอาดปลอดภัยแล้วก็เนี่ยค่ะทำมาแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะยังไงมิวกับไปเติมแน่นอนโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะคลิปหน้ามาลุ้นกันว่ามิวจะพาไปทำอะไรนะคะลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ